Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1115บางจากผู้นำพลังงานทดแทนช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับหลังจากช่วงที่แล้วเราคุยกับคุณแบงค์ชยนนท์รักกาญจนันหรือมิสเตอร์เมสเซนเจอร์นะครับมาแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี2558นะครับมีทั้งกองต่างประเทศมีทั้งกองหุ้นไทยแล้วก็กองตราสารหนี้ไทยเอาไว้ให้เลือกด้วยนะครับอย่าลืมเอาไปทำการบ้านต่อดีๆแล้วค่อยตัดสินใจลงทุนนะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนนะครับบางจากคว้ารางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงานขอแสดงความยินดีด้วยนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์เป็นประธานมอบรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารประจำปี2558ให้แก่คุณยอดพศวงรักมิตรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนด้วยสำนักงานบางจากมีการบริหารจัดการอาคารที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงที่มุ่งเน้นกรีนบิลดิ้งคู่ไปกับกรีนเมเนจเมนต์พร้อมสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในองค์กรร่วมอนุรักษ์พลังงานด้วยในงาน Thailand Energy Award 2015ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับทางบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนด้วยนะครับนอกจากนั้นบางจากยังร่วมกับหนังสือพิมพ์ Daily News จัดโครงการคูปองส่วนลดน้ำมันสหกรณ์มั่นคงสมาชิกมั่งคั่งประเทศยั่งยืนมอบคูปองส่วนลดน้ำมันใสและน้ำมันเครื่องซึ่งจะออกคูปองในหนังสือพิมพ์ Daily News ทุกวันที่1และวันที่16ของแต่ละเดือนตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2558จนถึง31มกราคม2559นะครับหรือไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dailynews.co.th ก็ได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นครับมาดูอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคึกคักกันมากๆเลยนะครับบลจ.กรุงศรีเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ AI 3M16เสนอขายครั้งเดียวระหว่างวันที่1ถึง14ธันวาคมนี้กองนี้เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศเสนอขายเพียงครั้งเดียวในช่วง IPO และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนประมาณการผลตอบแทน 1.95% ต่อปีนะครับลงทุนขั้นต่ำ 510,000 บาทเป็นกองที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลนะครับเสนอขายครั้งเดียวจนถึงวันที่14ธันวาคมนี้นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ AI 3M16 ของบลจ.กรุงศรีได้ที่02-657-5757 02-657-5757 หรือ www.grungsreeassets.com นะครับนอกจากนั้นครับทางบลจ.กรุงศรีเสนอการลงทุนใน LTF RMF เตรียมตัวรับเต็มๆเมื่อลงทุน LTF RMF กับบลจ.กรุงศรีรับสิทธิลดหย่อนภาษีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีและโปรโมชั่นพิเศษเมื่อลงทุนระหว่างวันที่5มกราคมต้นปีจนถึง30ธันวาคมนี้ลงทุนใน LTF RMF กับบลจ.กรุงศรีสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บลจ.กรุงศรี02-657-5757 02-657-5757 หรือที่เว็บไซต์ www.grungsreeassets.com เชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับแฟนๆรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนกระซิบนิดเดียวนะครับในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทางแคทชาแนลของกสทโทรคมนาคมดาวเทียม C แบนด์จานดำ PSI ช่อง190หรือชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเชิญได้เลยนะครับเป็นตอนที่2ตอนจบในตอนสว่างคณิเวศที่ผมไปนั่งคุยกับรองศาสตราจารย์ไตรรัตน์จารุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุเลยนะครับ
ไปดูว่าอะไรคือปัญหาของผู้สูงอายุอะไรเป็นสิ่งที่คนวัยทำงานปัจจุบันควรเตรียมตัวเพื่อจะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีความสุขทั้งสุขกายสุขใจแล้วก็สุขทรัพย์ด้วยตอนที่2ตอนจบของสว่างคานิเวศโดยมีท่านอาจารย์ไตรรัตน์จารุทัศน์เป็นแขกรับเชิญพิเศษติดตามให้ได้ครับในรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองวันอาทิตย์พรุ่งนี้ครับ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทาง Cat Channel หรือชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus เชิญได้เลยนะครับมาถึงช่วงนี้ครับจะให้ไปติดตามฟังกรณีศึกษาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจมากๆนะครับผมหมายถึงบริษัท Interlink Communication จำกัดมหาชนหรือว่า iLink นั่นเองนะครับผมเชิญท่านกรรมการผู้จัดการบริษัท Interlink Communication จำกัดมหาชนหรือ iLink คุณณัฐนัยอนันตรัมพรให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณณัฐนัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติสละเวลามาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับครับยินดีมากมาก iLink หรือว่า Interlink Communication จำกัดมหาชนตอนแรกตอนเข้าตลาดเนี่ยเข้า MAI ตอนนี้เนี่ยเลื่อนไปอยู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเราเพิ่งเลื่อนไปช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ถือเป็น move ในการขยับอันนึงที่สำคัญเพราะเราอยู่ตลาด MAI มากว่า10ปีละครับแล้วก็ผลประกอบการเรา10ปีทุกควอเตอร์เนี่ยเรากำไรตลอดก็เลยมีความตั้งใจที่จะย้ายเข้าไปอยู่ SCT แล้วก็เรียบร้อยแล้วเลื่อนขึ้นไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเต็มความภาคภูมิใจเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับครับทาง iLink หรือว่า Interlink Communication จำกัดมหาชนมีบริษัทลูกตั้งหลายบริษัทนะครับช่วยให้เราได้รู้จักหน่อยได้ไหมครับคุณณัฐนัยจริงๆแล้วเราเองทำธุรกิจค่อนข้างหลากหลายเราก็เลยสร้างบริษัทขึ้นมาเพื่อไปดำเนินในแต่ละธุรกิจนะครับหลักๆแล้วในส่วนของ Interlink Communication จำกัดมหาชนเนี่ยเราเองเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณซึ่งสายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทั้งหมดเนี่ยเราดูแลแล้วก็จัดจำหน่ายรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอันนั้นทำภายใต้บริษัท Interlink Communication จำกัดมหาชนลูกค้าส่วนใหญ่ของ Interlink Communication จำกัดมหาชนเป็นใครบ้างครับเนี่ยครับจริงๆเรามองหลายลูกค้านะครับต้องเรียนว่าเรื่องของสายสื่อสารเนี่ยทุกคนใช้แต่ว่าหลักๆเราเนี่ยกว่า 60% เนี่ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาแล้วก็พวกที่ติดตั้งระบบอีกประมาณ 30% เนี่ยเวลาเราต้องการสายสื่อสารใช้ตามบ้านเราไปเดินพันทิปเนี่ยเราก็สามารถที่จะซื้อโปรดักต์ของ Interlink ได้เราก็จะขายให้กับพวกยี่ปัวซาปัวที่เขาซื้อไปขายต่อก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามนั้นแล้วก็อีก 10% เนี่ยจะเป็นพวกผู้ออกแบบที่เขาออกแบบแล้วก็ลงสเปคต่างๆเนี่ยเขาจะเอาของเราไปใช้ซึ่งทำให้เรามีลูกค้าค่อนข้างหลากหลายหลายหมื่นรายก็เท่ากับเป็นการกระจายความเสี่ยงไปด้วยในตัวนะครับถูกต้องครับนี่คือบริษัทลูกบริษัทแรกนะครับบริษัท Interlink Communication จำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับใช่ครับขยับมาดูตัว Interlink Telecom จำกัดซะหน่อยตัวนี้ทำอะไรบ้างครับครับต้องเรียนว่า Interlink Telecom เองเนี่ยเรามองถึงเรื่องของการต่อยอดธุรกิจจากการขายของธรรมดานะครับเราก็เลยเลือกที่จะไปทำเรื่องของลงทุนโครงข่ายใหญ่แก้วนำแสงเพราะเรามองว่าประเทศไทยเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารที่พัฒนาเพิ่มสูงขึ้นเราก็เลยเลือกที่จะลงทุนสายใหญ่แก้วนำแสงเนี่ยไปทั่วประเทศแล้วก็ให้บริการเรื่องของการเชื่อมต่อลองยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลามีออฟฟิศสาขาเนี่ยแล้วเรามีการคีย์ออเดอร์ระหว่างกันนะครับสำนักงานใหญ่ก็ต้องการรู้ว่ามีออเดอร์เกิดขึ้นเท่าไหร่ยังไงจะได้บริหารจัดการได้อันนี้ Interlink Telecom จะเข้าไปซัพพอร์ตแล้วรูปแบบการให้บริการเนี่ยจะเป็นการให้บริการรายเดือนมันทำให้เรามีเรื่องของรายได้ต่อเนื่องหมายความว่าเราทำสัญญากับลูกค้าเนี่ยเป็นสัญญาระยะยาวปัจจุบันเราก็ซัพพอร์ตเรื่องของ 3G และ 4G ของบริษัทมือถือทั้ง3รายอยู่อ๋อผู้ให้บริการมือถือทั้ง3รายใหญ่เนี่ยเป็นลูกค้าของ Interlinkทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับคือเขามีการใช้โครงข่ายเพราะว่ามือถือพวกนี้เขาจำเป็นที่จะต้องป้องกันความเสี่ยงคือในกรณีที่เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเขาเสียหายไปมันจะต้องเปลี่ยนไปใช้อีกเส้นทางหนึ่งได้ซึ่งต้องมีสำรองเราคือเรามีเส้นสำรองที่ไม่เหมือนเขาแล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วก็ในการวางโครงข่ายต่างๆก็มีทั้งตามถนนแล้วก็ล็อกไปกับแนวทางของรถไฟด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นข้อได้เปรียบเป็นข้อแตกต่างถ้าเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นนะครับนี่คือ Interlink Telecom จำกัดนะครับ
ผู้นำโครงข่ายความเร็วสูงทั่วไทยที่บอกว่าทั้งใส่ใจบริการและก็เชี่ยวชาญโครงการไฟเบอร์ออปติกนะครับนี่เป็นบริษัทลูกบริษัทที่สองนะครับขอทำความรู้จักกับอินเตอร์ลิงก์กันต่อบริษัทลูกต่อมาก็คืออินเตอร์ลิงก์พาวเวอร์แอนด์เอเนจีจำกัดทำอะไรบ้างครับไปทางพลังงานทดแทนอินเทรนกับเขาหรือเปล่าบริษัทนี้เนี่ยจริงๆเกี่ยวข้องเล็กน้อยแต่ว่าไม่ทั้งหมดนะครับจริงๆเราเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานหมายความว่าเราเนี่ยให้บริการในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานพลังงานนะครับสิ่งที่เราให้ความสำคัญเลยก็คือสายส่งต่างๆนะครับสายส่งระหว่างโรงงานพลังงานทดแทนต่างๆเนี่ยเขาต้องส่งเข้าระบบของการไฟฟ้าซึ่งเนี่ยเราเข้าไปทำในเรื่องของสายส่งแรงสูงเราก็ไปเป็นผู้รับจ้างรับเหมาแล้วก็ติดตั้งระบบนี้ให้เขาเป็นงานภายใต้บริษัทลูกที่มีชื่อว่า Interlink Power and Energy จำกัดนะครับยังมี Interlink Data Center จำกัดอีกด้วยใช่ไหมครับครับผมคือตัว Data Center เนี่ยเรามองว่าศูนย์รับฝากข้อมูลในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันยังน้อยอยู่นะครับเราก็เลยมีความเชี่ยวชาญตรงนี้เพราะเราไปทำงานให้กับคนอื่นมาค่อนข้างเยอะในอดีตเราก็เลยตั้งขึ้นเป็น Interlink Data Center เนี่ยในการที่จะทำศูนย์รับฝากข้อมูลของเราเองซึ่งเราสร้างขึ้นมาบนตึกของเราคือ Data Center ส่วนมากเนี่ยจะไปอยู่ในตึกออฟฟิศต่างๆส่วนใหญ่ปัญหาคือเราไม่สามารถเปลี่ยนอะไรบางอย่างได้เช่นความสูงเราเปลี่ยนไม่ได้มันก็อาจจะไม่เหมาะกับการเป็น Data Center เราก็เลยเลือกที่จะออกมาตั้งเขาเรียกว่า Standalone หรือว่าตั้งในพื้นที่ของเราเองซึ่งอันเนี้ยเราก็สร้างให้เหมาะกับสแตนดาร์ดทางวิศวกรรมซึ่งมีทั้งหมด4เลเวลซึ่งเราอยู่ในเลเวลที่3บวกเกือบดีที่สุดแล้วนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเลเวล3บวกก็ถือเป็นเลเวลที่ดีที่สุดในปัจจุบันแล้วก็เริ่มให้บริการแล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย 95% เต็มแล้วเพราะว่าเราสร้างขึ้นมาแล้วก็ขายลูกค้าไประหว่างทางด้วยเอาละครับนี่คือ4บริษัทลูกสำคัญสำคัญของทางInterlink Communication จำกัดมาชนนะครับประกอบด้วย Interlink Communication จำกัดนะครับบริษัท Interlink Telecom จำกัดบริษัท Interlink Power and Energy จำกัดบริษัท Interlink Data Center จำกัดนะฮะอันนี้หลักๆนะครับจริงๆมีทั้งหมดมี5บริษัทที่5ก็คือ Interlink Holding จำกัดนะครับคุณณัฐนายครับใช่โคดิ้งจริงๆก็จะเป็นผู้ถือหุ้นหลักๆของเรานะครับแล้วก็เป็นคนที่คอยช่วยคิดในแผนธุรกิจต่างๆนะครับก็บทบาทหลักๆก็จะประมาณนั้นนะครับผมขอมองย้อนหลังกลับไปต้นปีซะหน่อยได้ไหมครับคุณณัฐนายถ้าพูดถึงผลประกอบการในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ออกมาเป็นไปตามเป้าไหมรายได้สักเท่าไหร่กำไรสู้9เดือนแรกของปีที่แล้วได้ไหมครับคุณณัฐนายจริงๆต้องบอกว่าไอ้ตัว 4-5 ธุรกิจที่เราทำมาเนี่ยครับมันไม่ได้เพิ่งเริ่มในปีนี้จริงๆเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปีก่อนหน้ามันทำให้ปีเนี้ย9เดือนมี contribution หรือว่ามีสัดส่วนรายได้ที่ได้รับอานิสงส์จากหลายๆธุรกิจที่มีการเติบโตนะครับยอดรายได้9เดือนของเราเนี่ยเติบโตถ้าเทียบกับปีที่แล้วจริงๆเนี่ยจะเห็นว่ากว่า 30% นะครับเทียบกับปีที่แล้วซึ่งจะมาอยู่ที่ประมาณ 2,398 ล้านครับหลักๆที่ยอดขายเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะมาจากอานิสงส์ของพวก 3G 4G ซึ่งเรามีโครงการอยู่ระหว่างทางก็รับรู้ไปในช่วงต้นปีในขณะที่กำไรเองเนี่ยเราจะมีกำไรเติบโตค่อนข้างสูงประมาณ 71% เทียบจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราทำทั้งปีเนี่ย220ล้านแต่ปีเนี้ย9เดือนเราอยู่ที่235ล้านนะครับซึ่งจริงๆก็สัดส่วนหลักๆก็จะมาจากโครงการที่ว่ารวมไปถึงในบริษัทย่อยของเราอย่าง Interlink Telecom ที่มีรายได้ที่โตเป็นหลัก 100% กว่า 178% เนี่ยเป็นรายได้ที่โตเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็กำไรค่อนข้างสูงโต 300% Interlink Telecom นี่ลูกรักนะต้องการดำเนินการสานต่อนะครับนะเอาละครับนี่คือย้อนหลังกลับไป9เดือนแรกของปีนี้เติบโตอย่างน่าพอใจทั้งรายได้และกำไรด้วยนะครับต้องบอกว่าชนะนะครับ9เดือนแรกของปีที่แล้วอย่างชัดเจนนะครับผมถามถึงแนวโน้มไตรมาส4ซะหน่อยได้ไหมครับเพราะว่า Interlink เนี่ยเป็นบริษัทที่มีแผนเดินหน้าในการรุกธุรกิจสื่อสารจะล้อไปกับดิจิตอลอีโคโนมียังไงแล้วอะไรคือแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่4ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้บ้างครับคุณณัฐนายครับต้องบอกว่าตัวดิจิตอลอีโคโนมีเองเนี่ยกับเราถือว่าเป็นผลดีรวมไปถึงเรื่องของการใช้งานของผู้ใช้งานเองนะครับสังเกตปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งหลักๆแล้วที่เราใช้งานนะครับรวมไปถึงเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีที่เน้นเรื่องของ 3G เน้นเรื่องของ 4G หรือแม้กระทั่งโครงข่ายไฟเบอร์ไปยังบ้านต่างๆหรือ FTTX เนี่ยมันจะดันยอดให้เราสามารถที่จะเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนได้ใน Q4 เองเนี่ยเรามองว่ายอดรายได้ทั้งปีน่าจะโต
ได้ตามเป้านะครับต้นปีเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 3,000 ล้านอันนี้คือเป้าหลักที่เราตั้งไว้เป้าหลักรายได้ทั้งปีนี้คือ 3,000 ล้านถูกต้องไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าส่วนที่เหลือใน Q4 เนี่ยเราน่าจะทำได้ใกล้เคียงกับเป้าแล้วก็น่าจะมากกว่าเป้าที่เราตั้งไว้เล็กน้อยอันนี้คือในส่วนของรายได้ที่เราตั้งเป้าไว้เพราะว่ามันก็จะมีอย่างที่บอกไปคือเทคโนโลยีที่มีลูกค้ามีแบ็คล็อกต่างๆที่เข้ามารวมไปถึงสัญญาของ Interlink Telecom ศูนย์รับฝากข้อมูลที่ลูกค้าเพิ่งย้ายเข้าเมื่อเดือนกันยาเพราะฉะนั้นรายได้บางส่วนเนี่ยรับรู้เพียงแค่เล็กน้อยแต่พอมา Q4 เนี่ยจะรับรู้ทั้งหมดเลยแล้วก็รวมไปถึงภาพทั้งปีด้วยอย่างแน่นอนครับนะแนวโน้มฟังดูแล้วเนี่ยค่อนข้างสดใสนะครับผู้บริหารพูดด้วยความมั่นอกมั่นใจแล้วก็มั่นใจว่ารายได้ทั้งปีนี้เนี่ยน่าจะทะลุ 3,000 ล้านด้วยใช่ไหมครับครับผมนะมองยังไงกับการเดินหน้าเตรียมที่จะผลักดันโครงการต่างๆของรัฐบาลภายใต้นโยบายดิจิตอลอีโคโนมีในปีหน้าเนี่ยจะมีอะไรที่ลิงก์มายังอินเตอร์ลิงก์ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือได้รับอานิสงส์กับเขาบ้างไหมครับคุณณัฐนัยครับจริงๆเรามองว่าไม่ว่า59หรือปีไหนๆแล้วเราวางไว้เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนเพราะฉะนั้นปี59จะเป็นปีที่ชัดมากเพราะว่ามีเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีในธุรกิจหลักๆเนี่ยธุรกิจที่เป็นการนำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณซึ่งเราเองก็เป็นรายใหญ่อยู่แล้วเนี่ยปีหน้าเราจะได้อานิสงส์จากเรื่องของการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นของเทคโนโลยี 3G 4G แล้วก็เรื่องของ Fiber to Home นะครับที่มีการลงทุนซึ่งมีทั้งภาครัฐมีทั้งภาคเอกชนซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันจะทำให้เรามียอดขายเติบโตมากกว่า 10% นะครับปกติเราโตอยู่ประมาณ 10% เฉลี่ยเนี่ยแต่ว่าพอมี 3G 4G เข้ามาเนี่ยเราเชื่อว่า 15% น่าจะเป็นตัวเลขที่เราน่าจะเห็นนะครับในปีหน้าที่จะมีการเติบโตเฉพาะธุรกิจจัดจำหน่ายที่เราเป็นรายใหญ่อยู่แล้วครับธุรกิจที่2เนี่ยที่เรามองว่าปีหน้าจะมีการเติบโตเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวเกาะต่างๆก็จะมีการทําสายส่งไฟฟ้าเข้าไปยังเกาะต่างๆเพราะฉะนั้นสายใต้น้ำอ่ะครับจะมีเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าให้เปิดประมูลนะครับซึ่งจะมีแผนอยู่แล้วเนี่ย2เกาะใหญ่ๆซึ่งเราจะเห็นเกาะไหนบ้างครับก็คือเกาะสมุยแล้วก็เกาะเต่านะครับมูลค่าของเกาะสมุยเองเนี่ยมูลค่าประมาณ 2.3 พันล้าน 2.300 ล้านแล้วก็มูลค่าเกาะเต่าเนี่ยประมาณ 1,700 ล้านนะครับซึ่งมันไม่เพียงแค่เป็นระบบของสายไฟมันมีระบบของสายสื่อสารแฝงเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วรวมไปถึงสายใต้ดินที่จะมีทั้งสายไฟและสายสื่อสารลงไปใต้ดินเนี่ยเราก็จะอยู่ในการประมูลตรงนั้นด้วยนะครับขอดูสัดส่วนรายได้นะครับจากลูกทั้ง4บริษัทเนี่ยสัดส่วนรายได้ที่ส่งเข้ามายังบริษัทแม่เนี่ยแต่ละบริษัทเนี่ยสัดส่วนเป็นยังไงบ้างครับสัดส่วนรายได้ธุรกิจขายสายคงอยู่ที่ประมาณ 60% นะครับแล้วก็ธุรกิจที่เป็นเรื่องของ Interlink Power Energy เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20% ครับนะครับแล้วก็สัดส่วนของ Interlink Telecom เนี่ยจะอยู่ประมาณ 15% แล้วก็รวมไปถึง Data Center อีกประมาณ 5% เพราะฉะนั้นภาพรวมตรงนี้เรามองว่าเป้าภาพใหญ่เนี่ยเราน่าจะโตได้ประมาณขั้นต่ำ 10% ในปีหน้าเราก็เชื่อว่าตัวเลขนี้ยังสามารถไปถึงบนสัดส่วนประมาณรายได้มากที่สุดมาจาก Interlink Communication ถูกต้องมั้ยครับใช่ครับขายสายจะนำรายได้มากที่สุดรองลงมาก็เป็น Interlink Power and Energy จำกัดนะครับใช่ครับรองลงมาก็เป็น Interlink Telecom แล้วก็ตามด้วย Interlink Data Center นะครับใช่ครับค่อยๆเติบโตนะครับได้ข่าวว่า Interlink Telecom เนี่ยเตรียมจะเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ตกลงจะไปเซตหรือจะไป MAI ครับคุณณัฐนัยคือจริงๆเราก็มองทั้ง2ภาพนะครับแต่ว่าถ้าถามวันนี้เนี่ยเราเองก็อยู่ระหว่างที่จะตัดสินใจนะครับว่าเราจะไปอยู่ที่เซตหรือ MAI เหตุผลหนึ่งที่เรามองเซตเอาไว้เนี่ยเนื่องจากว่าธุรกิจของ Interlink Telecom เนี่ยเราเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศแล้วเราก็ได้รับความสนใจจากกองทุนต่างๆทั้งในไทยและต่างประเทศค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองตลาดใหญ่เอาไว้นะครับด้วยแผนของเราเนี่ยทุกอย่างพร้อมแล้วเรารองบทั้งปีเนี่ยที่จะออกประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการยื่นแล้วก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าจะเป็นเซตหรือ MAI แต่วันนี้เราตัดสินใจทั้ง2ตลาดเลยมีข้อดีข้อเสียต่างกันเล็กน้อยแต่เราคิดว่าถ้าไปตลาดใหญ่ได้ไปเซตได้ก็คงไปเซตความชัดเจนจะมีประมาณไตรมาส1ปีหน้าใช่มั้ยครับถูกต้องครับผมเอาละครับมีอะไรจะฝากไปยังผู้ลงทุนมีอะไรจะฝากไปถึงผู้ถือหุ้นเชิญครับครับก็ต้องเรียนว่า Interlink เองก็อยู่ในตลาดมา10กว่าปีนะครับเราก็เป็นบริษัทที่ทำกำไรอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็มีนโยบายเรื่องของเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนประกอบกับตัวอุตสาหกรรมที่เราอยู่เองเนี่ยเป็นเรื่องของโทรคมนาคมซึ่งแน่นอนดิจิตอลอีโคโนมีหรือเทคโนโลยีที่พัฒนาไปเนี่ยเราจะได้ประโยชน์นะครับเราก็มองว่าในหลายๆปีข้างหน้าเนี่ยเราน่าจะสามารถที่จะทำผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงอย่างที่เห็นมาในอดีตนะครับราคาหุ้นก็คงสอดรับไปตรงนั้นด้วย
ครับเอาละครับนี่เป็นอีกหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีที่มีมาแนะนำกันในวันนี้ขอบคุณมากที่สละเวลามาคุยกันวันนี้ครับคุณณัฐนัยครับขอบคุณเช่นกันครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณณัฐนัยอนันตรัมพรนะครับกรรมการผู้จัดการของบริษัท Interlink Communication จำกัดมหาชนหรือว่า iLink ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในวันนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันอีกครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่3ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1115บางจากผู้นำพลังงานทดแทน